หนังเล่าถึงวีรกรรมขบวนปฏิวัติใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นของจีนที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์ในมณฑลซานตงช่วงเวลาระหว่างสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2เพื่อทำภารกิจต่อต้านพวกญี่ปุ่นที่กำลังรุกรานจีนในขณะนั้นและภารกิจสุดท้ายพวกเขาเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำลายรถไฟขบวนสรรพาวุธของทหารญี่ปุ่นที่จะทำให้กองทัพพรรคคอมมิวนิสต์สามารถเอาชนะญี่ปุ่นและปลดปล่อยชาวจีนให้เป็นเอกราชได้สำเร็จสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า Railway Hero เป็นหนังจากประเทศจีนนะครับและถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเวลาที่กำลังฟังสปอยหนังฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะแล้วขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์สามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรวม 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากปกติ10,000 บาทและยังมีสิทธิ์ร่วมแข่งเกม ROV ทัวร์นาเมนต์เพื่อชิงเงินรางวัลล่วงกว่า 10,000 บาทและยังได้นักพากย์ชื่อดังอย่างวินซี่และซันเวฟมาพากย์ในการแข่งขันด้วยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterหนังเปิดมาด้วยการเล่าความเป็นมาของรถไฟสายจินฟูของจีนมันถูกสร้างขึ้นในปี1908โดยความร่วมมือจากอังกฤษและเยอรมันซึ่งทอดยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ของจีนจึงถูกใช้เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อส่วนเหนือและส่วนใต้จีนไว้ด้วยกันก่อนที่มันจะถูกญี่ปุ่นยึดไปใช้เป็นเส้นทางขนเสบียงและอาวุธและหนังก็ตัดมาที่กองกำลังใต้ดิน3คนบุกเข้าไปบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคนจีน3คนที่แปรพักเป็นไส้ศึกให้กับทางญี่ปุ่นด้านกองกำลังใต้ดินเนี่ยได้ฆ่าพวกเขาทั้งหมดและติดกระดาษประกาศศึกกับพวกญี่ปุ่นไว้ในที่เกิดเหตุซึ่งข้อความในกระดาษนั้นเขียนว่ากำจัดพวกญี่ปุ่นและหนังได้ตัดมาอีกเวลาหนึ่งซึ่งในตอนนี้กองกำลังใต้ดินเริ่มภารกิจอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาก็ปลอมตัวเป็นทหารญี่ปุ่นลักลอบขึ้นรถไฟที่กำลังขนเสบียงไปที่แนวหน้าของการรบซึ่งพวกเขานั้นจัดการกับทหารและเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นที่ดูแลรถไฟไว้และขโมยเสบียงไปได้สำเร็จตัดมาทางด้านหัวหน้าคนงานอาหงและเบื้องหลังยังเป็นหัวหน้ากองกำลังปฏิวัติใต้ดินซึ่งวันนี้เขาก็ไปทำงานที่โรงซ่อมบำรุงรถไฟตามปกติแต่กลับมีคนงานมาแจ้งเขาว่าเสบียงที่อยู่บนรถไฟถูกปล้นไปหมดแล้วและตอนนี้พวกญี่ปุ่นจะลงโทษคนขนของเพื่อเป็นการขู่กองกำลังใต้ดินแต่ทว่าไม่ทันไรก็มีทหารมาเรียกให้คนงานทั้งหมดออกไปที่ลานด้านนอกและได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองที่ทหารญี่ปุ่นแทงดาบเข้าไปที่ท้องของคนงาน3คนและขวานบิดวนไปมาพร้อมด้วยเสียงร้องโหยหวนจากความทรมานของพวกเขาหนึ่งในคนงานที่มายืนดูเป็นครอบครัวของคนที่โดนลงโทษซึ่งเขานั้นวิ่งออกมาเพื่อจะไปช่วยแต่ก็โดนยิงลงไปนอนทันทีนะครับหนึ่งในกองกำลังปฏิวัติที่ยืนดูอยู่เนี่ยก็เริ่มทนไม่ไหวแต่ด้านหัวหน้าคนงานอาฮงเนี่ยเขาก็ห้ามเอาไว้ได้เวลาต่อมาหัวหน้าทหารญี่ปุ่นทามิโนโตะเรียกอาหวังมาพบเพื่อแจ้งว่าจะมีรถไฟเข้ามาที่สถานีและให้อาหวังช่วยบอกให้พวกเขาเข้าสถานีช้าลง20นาทีเพื่อป้องกันพวกปฏิวัติด้านอาหวังเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟที่ถูกทางญี่ปุ่นใช้เป็นล่ามเนื่องจากเขารู้ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยซึ่งเบื้องหน้าเขาก็ดูเป็นแค่ชายแก่ขี้เหล้าไร้พิษภัยแต่ความจริงแล้วเขาคือสายข่าวของอาฮงที่คอยชี้เป้าให้กองกำลังปฏิวัติว่าต้องโจมตีรถไฟขบวนไหนหลังจากที่อาหวังทราบข่าวเขาก็ส่งข่าวให้อาหงทันทีโดยซ่อนกระดาษที่เขียนข้อความไว้ในบุหรี่ทำเองแล้วให้ฝากมันไปกับคนงานอีกคนที่เป็นสายเหมือนกันและหนังก็ตัดมาที่อาหงในตอนนี้เขาก็อยู่กับกลุ่มปฏิวัติของเขาซึ่งอาหงเนี่ยก็บอกกับทุกคนว่าหลังจากที่เราฆ่าไส้ศึกของพวกมันได้มันก็ไล่ฆ่าล้างแค้นชาวจีนมั่วไปหมดถ้าเราเล่นไม้แข็งแบบนั้นมีแต่จะทำให้คนอื่นที่ไม่รู้อะไรตายไปด้วยขณะเดียวกันอาจารย์หลีหนึ่งในกองกำลังปฏิวัติก็ได้มาหาอาหงและแจ้งข่าวว่าตอนนี้มีเรือสินค้าของญี่ปุ่นมาเทียบท่าและดูเหมือนว่าสินค้าที่ขนมาจะเป็นแป้งและเวชภัณฑ์ซึ่งตอนนี้หน่วยบนเขาที่กำลังรบกับญี่ปุ่นต้องการมันเพราะมีคนจำนวนมากบาดเจ็บด้านอาหงจึงยื่นกระดาษข่าวที่อาหวังส่งมาให้ดูว่าใช่ขบวนรถไฟขบวนนี้ไหมที่ขนแป้งพวกนั้นมาหลังจากที่อาหลีตรวจสอบเขาก็ยืนยันนะครับว่าใช่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าพวกแป้งนั้นอยู่ใต้ตู้ไหนของขบวนด้านอาหงจึงบอกว่างานนี้ต้องวัดดวงเอาและหนังก็ตัดมาที่ฟูจิวาระทหารระดับสูงของญี่ปุ่นจากแมนจูเดินทางมาตรวจสอบเรื่องที่ไส้ศึกของญี่ปุ่นถูกลอบสังหารด้วยตัวเองและเขาก็ตัดสินใจอยู่ประจำการที่สถานีนี้เพื่อตรวจสอบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขานั้นได้สั่งทหารมาเฝ้าบริเวณทางรถไฟให้มากกว่าเดิมและเลือกทำงานในห้องที่มีหน้าต่างซึ่งนั่นมันก็เห็นสถานีรถไฟอย่างทั่วถึงและหนังก็ตัดมาที่อวังอีกครั้งเขาเดินตรวจสอบขบวนรถไฟที่เข้ามาในสถานีตามปกติแต่ทว่าในตอนนั้นก็บังเอิญไปเห็นคนงานคนหนึ่งที่อยู่กับทหารญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าคนงานคนนั้นจะเป็นไส้ศึก
ึกให้พวกญี่ปุ่นอยู่ด้านอาหวังจึงเตรียมตัวจะแจ้งข่าวให้อาหงทันทีเวลาต่อมากองกำลังปฏิวัติมาดักซุ่มรอรถไฟออกจากสถานีตามแผนหลังจากรถไฟมาถึงพวกอาหงก็ขึ้นไปค้นดูตู้สินค้าเพื่อหาของทันทีจากนั้นพวกเขาก็ยนของออกจากรถไฟเพื่อให้ทีมงานขนมันไปหนังตัดมาที่ฟูจิวาระซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังโกรธที่รถไฟถูกปล้นอีกครั้งเมื่อคืนด้านหัวหน้าทามิโนโตะก็บอกว่าตั้งแต่รถไฟเข้าสถานีมาจนออกสถานีไม่มีคนจีนออกจากสถานีเลยและเราให้เวลาคนงานขนของขึ้นรถไฟแค่20นาทีและก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะรู้ว่าของอยู่ตู้ไหนซึ่งในตอนนั้นอิวาอิทหารอีกคนก็เสริมขึ้นด้วยว่าคนงานขนของมาหาเองกับมือซึ่งไม่มีคนจีนเลยสักคนเดียวด้านฟูจิวาระเมื่อได้ฟังแบบนั้นจึงบอกพวกเขาทั้งสองว่าศัตรูอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดทำให้ฟูจิวาระส่งลูกน้องไปล่าตัวคนที่คอยช่วยเหลือกองกำลังใต้ดินโดยให้พวกเขายิงปืนกลกลางหมู่บ้านตอนกลางคืนจากนั้นไปเคาะประตูตามบ้านและก็โกหกว่าเป็นคนจากหน่วยรถไฟขอหลบพวกญี่ปุ่นหน่อยถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านให้ความช่วยเหลือก็จะถูกพวกเขาฆ่าทันทีและหนังก็ตัดมาทางด้านทหารญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์ให้คนงานทั้งหมดด้านคนของอาหวังก็อาศัยจังหวะนี้นำข่าวมาให้อาหงโดยพยายามแทรกแถวคนงานที่กำลังจะได้รับวัคซีนไปหาพวกของอาหงแต่ทว่าในตอนนั้นเขาเนี่ยก็โดนทหารญี่ปุ่นเห็นเข้าและถูกสั่งว่าอย่าแซงคิวเมื่อเขารู้แบบนั้นเขาจึงสะกิดคนข้างหน้าให้ส่งบุหรี่ของอาหวังต่อไปเรื่อยแต่บังเอิญไส้ศึกคนที่อาหวังเห็นก็มารับวัคซีนเหมือนกันเขาจึงแจ้งทหารญี่ปุ่นทำให้ฟูจิวาระมาตรวจสอบทันทีนะครับด้านอาหงเมื่อรู้แบบนั้นเนี่ยเขาก็ไหวตัวทันและรีบยัดบุหรี่อันนั้นลงไปซ่อนในกองมวลผ้าพันแผลซึ่งด้านฟูจิวาระก็ตรวจสอบแต่ก็ไม่พบอะไรจึงปล่อยอาหงไปตัดมาทางด้านจวงหยันพยาบาลชาวจีนซึ่งเขาเนี่ยก็เห็นสิ่งที่อาหงทำเธอจึงช่วยเขาด้วยการเอาบุหรี่อันนั้นใส่ลงในซองแล้วมอบให้อาหงโดยบอกเขาว่าเป็นยาแก้อักเสบซึ่งต่อมาด้านอาหงเขาก็มาหาที่ปลอดภัยจากนั้นเขาก็นำบุหรี่มวลนั้นมาสูบและแกะดูข้อความด้านในซึ่งอาหวังเนี่ยก็เขียนมาบอกว่ามีไส้ศึกระวังด้วยหลังจากอ่านจบอาหงและก็เผากระดาษนั้นทิ้งทันทีเพื่อความปลอดภัยนะครับวันต่อมาอาหวังก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทามิโนโตะให้ติดตามเขาไปรับสินค้าที่ท่าเรือด้านอาหวังเขาก็ได้แบ่งถั่วลิสงต้มของเขาให้กับหัวหน้าทามิโนโตะซึ่งหัวหน้าเมื่อได้รับแบบนั้นเขาจึงให้แอปเปิลกับอาหวังเป็นการตอบแทนต่อมาขณะที่รถไฟถึงจุดหมายและกำลังจอดพักอาหวังก็เจอกับเด็กหนุ่มที่เป็นพนักงานรถไฟที่เขาชอบเอาของกินไปแบ่งให้บ่อยๆซึ่งเด็กคนนั้นเองเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมอาหวังมันอยู่บนรถด้านอาหวังจึงบอกว่าหัวหน้าให้ตามมาและบอกให้เด็กคนนั้นนั่งก่อนและอาหวังเนี่ยก็เอาแอปเปิลมาชูให้เด็กคนนั้นดูซึ่งเขานั้นก็ดีใจมากเพราะแอปเปิลนั้นถือเป็นของแพงและหายากในตอนนี้ซึ่งด้านอาหวังเขาก็บอกกับเด็กว่าให้เรียกเขาว่าพ่อและเขาจะให้กินเด็กคนนั้นเมื่อได้ฟังแบบนั้นจึงลุกออกไปซึ่งอาหวังเนี่ยก็รีบห้ามแล้วก็ให้แอปเปิลอยู่ดีแต่ก็บ่นเขาว่าปากแข็งซึ่งเด็กหนุ่มเนี่ยก็รับแอปเปิลไปและบอกว่าจะแบ่งให้กับอาหวังด้านอาหวังก็ยิ้มชื่นชมเขาที่รู้จักแบ่งก่อนจะหยิบมีดออกมาผ่าแอปเปิลด้านเด็กหนุ่มหลังจากเห็นมีดพับของอาหวังเขาก็เกิดอยากได้มีดด้วยจึงถามอาหวังไปว่ามีดนั่นสวยจังขอได้ไหมด้านอาหวังเนี่ยก็พูดเหมือนเดิมนะครับเรียกพ่อก่อนสิซึ่งเด็กคนนั้นก็รีบพูดว่าพ่อแล้วและพยายามยื่นมือไปหยิบมีดแต่อาหวังนั้นก็ไม่ให้เพราะเขาไม่เต็มใจพูดและมันยังไม่ถึงเวลาจากนั้นอาหวังก็ถามถึงครอบครัวของเด็กคนนั้นซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็เล่าว่าเขาไม่มีแม่และพ่อกับพี่ชายของเขาทำงานในเหมืองที่เพิ่งถล่มไปซึ่งยังหาตัวไม่พบและเขาก็ยังพูดต่ออีกว่าบางทีเขาก็สงสัยว่าถ่านหินที่พวกญี่ปุ่นขนกันอยู่ตอนนี้ใช่อันเดียวกันกับที่พ่อและพี่ชายของเขาขุดขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งอาหวังเนี่ยจะพูดขึ้นมาว่าพวกเขาใช้ชีวิตแลกมาเวลาต่อมาที่ห้องทำงานของฟูจิวาระเขาค่อยสอดส่องสังเกตความผิดปกติและก็ได้เห็นกับอาหวังที่กำลังเดินไปอยู่ในสถานีซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาลดออกและก็ไม่มีเหตุผลที่อาหวังจะเข้างานซึ่งฟูจิวาระเองจึงสงสัยว่าอาหวังเป็นสายข่าวให้กองกำลังใต้ดินหรือเปล่าและเขาก็ไปหาหัวหน้าทามิโนโตะเพื่อสอบถามเรื่องของอาหวังทันทีด้านหัวหน้าทามิโนโตะเนี่ยก็บอกว่าอาหวังทำงานที่นี่มานานแล้วก่อนที่พวกเราจะมาที่นี่อีกและก็เคยทำงานกับคนเยอรมันด้วยถือได้ว่าเป็นคนเก่าแก่ไม่มีญาติพี่น้องและอยู่ตามลำพังและไม่มีบ้านในเมืองพอรู้ภาษาญี่ปุ่นจึงช่วยเป็นล่ามให้ในบางครั้งนอกจากนิสัยชอบดื่มคนนี้ถือว่าไว้ใจได้และหนังก็ตัดมาที่อาหงในตอนที่เขากำลังเดินกลับบ้านกับกลุ่มคนงานอาหวังเนี่ยก็มาดักรอเขาเพื่อที่จะมอบข่าวให้ด้านอาหวังก็แกล้งทำเป็นขอไฟจุดบุหรี่ก่อนที่จะให้บุหรี่ยัดใส่อาหงไปพร้อมกับบอกอาหงว่าตอนนี้มีของแข็งมาที่นี่ด้านอาหงจึงบอกให้อาหวังดูแลตัวเองด้วย
ก่อนที่เขาจะจากไปต่อมาด้านอาหงก็เดินกลับบ้านแต่เขาเนี่ยก็รู้ตัวว่ามีคนสะกดรอยตามเขามาตั้งแต่แรกอาหงเมื่อรู้แบบนั้นเขาจึงแอบแล้วดักรอและก็พบว่าคนนั้นคืออันจือหนึ่งในคนงานซึ่งอันจือเองหลังจากโดนอาหงเจอตัวเขาก็พยายามแก้ตัวว่าเขาบังเอิญผ่านมาด้านอาหงจึงขอไฟแช็กจากเขาด้านอันจือจึงลุกกระเป๋าหาไฟจึงทำให้เงินในกระเป๋าตกออกมาอาหงเมื่อเห็นแบบนั้นเขาจึงถามว่าทำไมนายรวยจังมีเงินมากขนาดนี้อันจือเมื่อเห็นแบบนั้นจึงพยายามแก้ตัวว่าเงินเนี่ยยืมมาเพราะที่บ้านมีปัญหาซึ่งอาหงจึงกอดคอและถามว่าเงินจากการขายชาติมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรออันจือเมื่อได้ฟังแบบนั้นจึงรีบปฏิเสธนะครับจากนั้นอาหงไม่เห็นแบบนั้นก็ได้หักแท่งน้ำแข็งตามบ้านเรือนแล้วก็นำมาแทงคออันจือจนเขาเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นอาหงก็กลับมาเตรียมการปล้นครั้งต่อไปและเขาก็บอกกับทุกคนว่าคืนนี้จะมีของแข็งเข้ายิ่งแข็งเราต้องยิ่งเอามาให้ได้และศัตรูยังเพิ่มรถหุ้มเกาะมาด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มจุดลาดตระเวนอีกและจุดปฏิบัติการเราก็ต้องเปลี่ยนและหนังก็ตัดมาทางด้านอวังเขาก็นั่งอยู่ในห้องทำงานตามปกติแต่จู่ๆสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นเขาจึงออกไปดูที่สถานีและพบว่าฟูจิวาระได้สั่งให้ย้ายสินค้าจากตู้ที่3ไปตู้ที่6อวังเมื่อรู้แบบนั้นจึงพยายามจะออกไปจากสถานีไปแจ้งข่าวให้อาหงแต่เขาเนี่ยก็ถูกทหารขวางไว้อวังเนี่ยก็พยายามขอออกไปแต่ก็ไร้ผลนะครับอวังจึงกลับมาที่ห้องทำงานและเห็นไฟในบ้านที่อยู่ตรงข้ามเปิดอยู่เขาจึงได้รู้ว่าตัวเขานั้นถูกจับตามองอยู่และหลังจากที่อวังทำงานเสร็จเขาก็มานั่งร้องไห้อยู่ที่สถานีพอรู้ว่าจะต้องมีการสูญเสียจากข่าวที่ผิดพลาดของเขาและหนังก็ตัดมาทางด้านอาหงพวกเขานั้นลอบขึ้นรถไฟเตรียมปล้นตู้ที่อวังแจ้งมาในข่าวตอนแรกและนั่นก็ทำให้พวกเขาถูกซุ่มโจมตีจากทหารญี่ปุ่นที่ดักรออยู่ในตู้นั้นทำให้พวกของอาหงได้ตายไป3คนและหลังจากนั้นไม่นานทหารญี่ปุ่นก็เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและนำศพไปทันทีต่อมาด้านอาหงเขาเนี่ยก็สมซันกลับมาและเขาก็ได้สลบไปก่อนจะถึงบ้านเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บแต่ก็โชคดีนะครับที่จงหยานผ่านมาพอดีและเธอเนี่ยก็คือพยาบาลตอนต้นเรื่องนั่นเองเธอจึงช่วยอาหงขึ้นมาและพาไปทำแผลที่บ้านระหว่างนั้นจวงหยันเนี่ยก็ไปจับโดนปืนของอาหงเข้าด้านอาหงเนี่ยก็ได้จับมือของเธอไว้แต่พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นจวงหยันอาหงจึงปล่อยมือเธอและนอนหลับไปนะครับวันรุ่งขึ้นฟูจิวาระเนี่ยก็มาตรวจสอบศพกับทะเบียนคนงานว่าเป็นใครและยังตรวจอีกว่าวันนี้ใครไม่มาทำงานบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาหงด้านทหารเมื่อรู้แบบนั้นจึงเตรียมระดมพลตามล่าตัวอาหงทันทีแต่ฟูจิวาระเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเขาเนี่ยจะไปล่าตัวอาหงคนเดียวตัดกลับมาที่ด้านจงหยันกับอาหงตอนนี้อาหงเนี่ยก็ตื่นขึ้นแล้วและอาการดีขึ้นมากซึ่งจงหยันเนี่ยก็บอกว่าอาหงในดวงแข็งที่กระสุนทะลุอกแต่ไม่โดนจุดสำคัญเลยหลังจากที่อาหงพูดคุยกับจงหยันเขาก็ได้รู้ว่าจงหยันเป็นคนหวังโจเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานเพราะว่าโรงพยาบาลส่งตัวมาก่อนและก่อนที่อาหงจะจากไปเขาเนี่ยก็ขอบคุณจงหยันและวานให้เธอเอาของชิ้นหนึ่งไปให้กับคนในโรงงานซ่อมและฝากบอกเขาด้วยว่าเจอกันที่เดิมเวลาต่อมาฟูจิวาระเนี่ยก็มาที่บ้านของอาหงเพื่อตามล่าตัวเขาขณะเดียวกันอาหงเนี่ยก็กำลังกลับมาที่บ้านพอดีแต่ทั้งคู่นั้นก็ต่างรู้ว่าอีกด้านของประตูเนี่ยมีคนรออยู่ซึ่งอาหงเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าและก็นำยิงปืนใส่ประตูบ้านทันทีด้านฟูจิวาระเนี่ยก็ยิงตอบกลับก่อนที่จะถีบประตูออกไปแต่เขาก็กลับไม่เจอใครเลยเพราะอาหงเนี่ยหนีไปแล้วด้านอาหงก็วิ่งหนีไปตามซอกตึกก่อนที่จะเจอคนที่มาดักรอเขาซึ่งอาหงเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วรีบล็อกตัวแล้วจ่อปืนใส่คนนั้นทันทีแต่เขาก็พบว่าเป็นพวกเดียวกันจากนั้นเขาก็พาอาหงไปที่ซ่อนแห่งใหม่และในตอนนั้นชางเหลียงมารอเขาอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับแนะนำสมาชิกใหม่ซึ่งคนหนึ่งเป็นพี่ชายของชางเหลียงที่ชื่อว่าชางหมิงและอีกคนเป็นน้องชายของคนที่ตายไปชื่อฉีซุนชางเหลียงเนี่ยก็บอกกับอาหงว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังล่าตัวอาหงส่งจนหยันพยาบาลสาวก็โดนจับตามองทำให้ตอนนี้เธอกลับบ้านไม่ได้ด้านอาหงก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากรับฉีซุนเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าฉีซุนตายไปอีกคนอาหงจะรู้สึกผิดต่อดวงวิญญาณพี่ชายของเขาและหนังก็ตัดฉากมาที่อาหวังเขานั้นก็เข้ามาในห้องทำงานของเขาแต่ก็พบว่าฟูจิวาระเนี่ยมารอเขาอยู่ด้านฟูจิวาระก็พูดกับอาหวังว่าได้ยินว่าคุณเป็นคนเก่าแก่คงรู้จักทุกคนสินะผมเพิ่งมาใหม่ยังไม่คุ้นเลยต้องลองสำรวจดูไปก่อนถ้ามีที่ไหนไม่รู้จักอาจจะต้องรบกวนคุณหวังทำงานเถอะจากนั้นฟูจิวาระก็จากไปด้านอาหวังเนี่ยก็ตัวสั่นด้วยความกลัวนะครับแต่เขาเนี่ยก็รู้ดีว่าการมาของฟูจิวาระครั้งนี้ไม่ใช่การมาทักทายหรือแนะนำตัวแต่เป็นการมาเตือนเขา
และหนังก็ตัดกลับมาที่พวกอาหงฉีซุนเนี่ยก็บอกกับทุกคนว่าปืนที่พวกเราใช้มีความแรงไม่มากนะถ้ายิงไม่โดนจุดสำคัญศัตรูก็ไม่มีทางตายและคงไม่ไหวถ้าใช้ปืนพวกนี้ต่อไปซึ่งชางหนึ่งเมื่อได้ฟังแบบนั้นจึงพูดแนวประชดไปว่าถ้างั้นนายต้องการมีดแทนใช่ไหมด้านฉีซุนเมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็บอกว่าให้หาปืนดีๆผมจะสอนใช้พวกมันอย่างมีประสิทธิภาพเองหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นอาหงเนี่ยจึงพาไปขุดปืนที่เขาซ่อนเอาไว้ออกมาและอาหงก็บอกว่าเราปล้นปืนพวกนี้มาได้จากทหารญี่ปุ่นเมื่อปีก่อนตอนนั้นรู้สึกว่ามันยาวไปและใช้ไม่ถนัดเลยเก็บเอาไว้ก่อนด้านฉีซุนหลังจากเห็นปืนเนี่ยก็บอกว่านี่มันของดีเลยนะเป็นปืนของอเมริกาใช้ยิงระยะไกลและปืนนี้ถ้าติดลำกล้องเข้าไปก็สามารถใช้ฆ่าเป้าหมายในระยะไกลได้เลยซึ่งชางเลียงเนี่ยก็ถามว่าทำไมพวกญี่ปุ่นถึงมีปืนของอเมริกาซึ่งฉีซุนเนี่ยจึงบอกว่าน่าจะเอามาใช้รอบสังหารและปืนนี้ยังมีศูนย์เล็งทำให้เรายิงแม่นขึ้นด้วยซึ่งสมาชิกคนนึงเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อนะครับและบอกฉีซุนว่าแสดงให้ดูหน่อยว่ามันดียังไงด้านอาหงจึงหาที่เงียบๆให้ฉีซุนทดสอบปืนและบอกว่าใกล้ปีใหม่แล้วมีคนจุดประทัดเต็มไปหมดยิงนัดหนึ่งคงไม่เป็นไรด้านฉีซุนก็ชูเศษผ้าขึ้นเพื่อดูทิศทางลมก่อนจะหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่ไฟประภาคารที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำซึ่งเขานั้นก็สามารถยิงเข้าเป้าภายในนัดเดียวทุกคนเนี่ยก็ตกตะลึงและชื่นชมเขาและตอนที่ฉีซุนก็ได้รับความเชื่อใจจากทุกคนแล้วฉีซุนเนี่ยจึงพูดต่อว่าเขาจะเก็บกระบอกนี้ไว้ใช้เองส่วนที่เหลือเขาจะดัดแปลงให้เหมาะกับทุกคนอาหวงเนี่ยจึงบอกว่าเอาเลยเวลาต่อมาอาจารย์หลีได้ลงมาจากเขาเพื่อมาหาพวกอาหงอีกครั้งด้านอาจารย์หลีจึงบอกพวกอาหงไปว่าเขาสามารถดักฟังโทรเลขรับได้พรุ่งนี้จะมีขบวนรถไฟมาที่นี่และยืนยันแล้วว่าของในรถขบวนนี้จะถูกส่งไปแนวหน้าเราต้องทำลายมันจุดหมายคือฝานฉางซึ่งตอนนี้แม่ทัพจีนกำลังต่อสู้กับญี่ปุ่นซึ่งอาจารย์หลีนั้นยังบอกอีกว่าตอนนี้ให้รีบไปหาอาหวังให้ขอสืบหาข่าวเรื่องเวลาเข้าออกของรถไฟขบวนนี้ทันทีส่วนเขากับชางเหลียงจะออกนอกเมืองไปรวมทัพกับอาหงตัดมาทางด้านฉีซุนเขาก็นำปืนที่เขาแปลงมาให้อาหงดูและเขาเนี่ยก็ตัดลำกล้องออกทำให้สูญเสียความแม่นยำแต่มันจะเหมาะสำหรับใช้ในระยะใกล้บวกกับกระสุนที่เขาดัดแปลงเองจะทำให้พลังทำลายของการยิงเพิ่มขึ้นอย่างมากด้านอาหงจึงบรรจุกระสุนทันทีและลองยิงใส่หลังคารถตู้รถไฟล้างที่พวกเขามาหลบซ่อนกันอยู่ผลก็คือหลังคากลายเป็นรูขนาดใหญ่กว่ากระสุนมากซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างตกตะลึงกับพลังทำลายของมันนะครับและหนังก็ตัดฉากมาที่ฟูจิวาร่าเขาเรียกหัวหน้าทามิโนโตะและอิวาอิเข้ามาประชุมเพราะเขาได้รับโทรเลขแจ้งมาว่าคืนพรุ่งนี้จะมีขบวนรถผ่านสถานีของเราและเราได้รับคำสั่งให้เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของพวกนี้จะถูกนำไปใช้ที่แนวหน้าของการรบซึ่งฟูจิวาร่าก็บอกต่อว่าเขาไปคุ้มกันขบวนรถนี้ด้วยตัวเองและสั่งให้อิวาอิไปเตรียมทหารมา50คนและติดอาวุธที่ดีที่สุดให้พวกเขาและแจ้งหน่วยใกล้เคียงให้เตรียมพร้อมทั้งหมดพร้อมพูดอีกว่าสงครามนี้มันควรจะจบได้แล้ววันต่อมาฟูจิวาร่าอิวาอิและหัวหน้าทามิโนโตะต่างมาเตรียมตัวให้พร้อมกับภารกิจสำคัญนี้ด้านหัวหน้าทามิโนโตะก็ออกคำสั่งทันทีว่าตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าใครก็ห้ามออกจากสถานีถ้าไม่มีคำสั่งจากผู้การอิวาอิจากนั้นเขาก็ไปหาอาหวังเพื่อแจ้งข่าวว่าวันที่6โมงเย็นจะมีขบวนรถไฟเข้าสถานีและให้เขาเปลี่ยนตารางขบวนรถคันอื่นโดยให้เขามาช้าลง30นาทีซึ่งอาหวังเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ก่อนที่เขาจะยื่นถั่วให้หัวหน้าทามิโนโตะเหมือนปกติที่เคยทำแต่ครั้งนี้หัวหน้าทามิโนโตะก็ไม่รับถั่วของเขาซึ่งนั่นเนี่ยก็ทำให้อาหวังรู้ว่าตอนนี้หัวหน้าทามิโนโตะก็ไม่เชื่อใจเขาแล้วและหนังก็ตัดกลับมาที่ด้านของพวกอาหงพวกเขาออกเดินทางเต็มตัวทำภารกิจโดยที่อาจารย์หลีเล่าเรื่องของฟูจิวาระไปด้วยระหว่างทางซึ่งอาหลีเนี่ยก็บอกว่าตอนฟูจิวาระอายุ18เขาก็เข้าโรงเรียนทหารระดับสูงแล้วและตอนนี้ก็เป็นถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของกองทัพและใช้ศึก3คนที่พวกนายฆ่าไปเป็นคนของฟูจิวาระทั้งหมดและหนังก็ตัดกลับมาทางด้านอาหวังเขาเนี่ยก็เตรียมตัวไปทำงานตามปกติแต่ครั้งนี้เขาเอาระเบิดมือที่เขาซ่อนอยู่ติดตัวไปด้วยซึ่งคนของฟูจิวาระหลังจากเห็นอาหวังออกจากห้องเขาเนี่ยก็รายงานฟูจิวาระทันทีและฟูจิวาระจึงออกคำสั่งให้กับอีวาอิว่าห้ามให้ใครออกไปข้างนอกยกเว้นอาหวังก่อนที่อาหวังจะออกไปส่งข่าวให้กับพวกอาหงและเขาเนี่ยก็แวะมาหาเด็กที่เป็นพนักงานรถไฟและเขาก็ได้มอบมีดที่เขาอยากได้ให้ก่อนที่เขาจะจากไปโดยที่เด็กหนุ่มคนนั้นไม่ทันรู้ตัวอาหวังเนี่ยก็เดินไปที่ประตูสถานีและเขาก็โดนทหารยามขวางไว้เหมือนเดิมเขาจึงเตรียมจะหยิบระเบิดออกมาใช้แต่อีวาอิเนี่ยก็มาถึงพอดีด้านอีวาอิจึงสั่งว่าให้อาหวังออกไปได้ด้านอาหวังเนี่ยจึงขอบคุณเขาแล้วออกจากสถานีไปโดยที่เขาไม่รู้ว่านี่เป็นแผนของผู้การฟูจิวาระตัดมาทางด้านชางเหลียงเขาก็มารอรับข่าวจากอาหวังอยู่ก่อนแล้วแต่ว่ามีคนของฟูจิวาระมาดักรอพวกเขาเหมือนกันซึ่งอาหวังเนี่ยก็รู้ตัวจึงส่งสัญญาณบอกชางเหลียงว่าไม่ต้อง
เข้ามาและอาหวังและก็ใช้วิธีตะโกนคุยกับเท่าแก่ร้านชำเป็นการส่งข่าวให้ช้างเหลียงแทนช้างเหลียงหลังจากที่เขาเข้าใจที่อาหวังสื่อเขาก็จากไปทันทีซึ่งคนของฟูจิวาระเนี่ยก็รู้ทันเช่นกันนะครับจึงสั่งให้รถลากพาเขาตามช้างเหลียงไปแต่อาหวังเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นเขาดึงสลักระเบิดมือพร้อมหย่อนลงไปในรถลากของรุ่นน้องฟูจิวาระและมันก็ระเบิดทันทีหลังจากที่อาหวังเดินออกมาและสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็ดังลั่นทหารเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปดูเหตุการณ์ทันทีด้านอาหวังจึงเดินกลับเข้ามาในสถานีและกระดกเล่าพร้อมกับหันไปยิ้มเยาะเย้ยใส่ฟูจิวาระที่กำลังเฝ้าดูอยู่ในเวลาที่รถไฟเขาเทียบท่าสถานีทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าประจำการตามตู้ต่างๆรวมถึงฟูจิวาระก็จะเดินทางไปด้วยเพื่อคุ้มกันด้วยตัวเองและอาหวังเองนั้นก็ถูกจับตัวเพื่อที่จะพาขึ้นรถไปด้วยเป็นตัวประกันก่อนจะถูกพาตัวขึ้นรถไฟไปอาหวังเนี่ยก็ได้มาเจอกับเด็กหนุ่มพนักงานรถไฟคนเดิมที่เขารักเหมือนลูกตัวเองซึ่งเขานั้นก็คุยกับเด็กหนุ่มเหมือนเดิมที่เคยพูดกับเขาประจำพร้อมกับรอยยิ้มและเขาก็พูดว่าไอเด็กบ้าเรียกพ่อสิซึ่งครั้งนี้เด็กหนุ่มเนี่ยก็ไม่ลังเลนะครับและตะโกนเรียกอาหวังว่าพ่อทันทีพร้อมกับวิ่งตามไปดูอาหวังเวลาต่อมาตอนนี้พวกของอาหงเนี่ยก็มาดักรอรถไฟตามแผนแล้วอาหงนั้นได้กำชับกับสมาชิกทั้งหมดให้พวกเขาจำไว้ว่าพวกทหารญี่ปุ่นมีกำลังมากกว่าพวกเราหากภารกิจเสร็จให้รีบถอยไปเจอกันที่ป่าตะวันตกทันทีและแบ่งหน้าที่ให้อาจารย์หลีไปโจมตีหัวรถจักรช้างหมิงและช้างเหลียงโจมตีท้ายขบวนส่วนตัวเขาจะระเบิดกลางขบวนเองจากนั้นอาหงก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปได้และหนังก็ตัดฉากมาบนรถไฟฟูจิวาระเนี่ยก็มานั่งกับอาหวังและพูดขึ้นมาว่าได้ยินมาว่านายในคอแข็งมากอาหวังเนี่ยจึงพูดตอบฟูจิวาระไปว่าต้องใช้เหล้ามอมเมาตัวเองไม่งั้นคงตีหน้ายิ้มกับพวกทหารญี่ปุ่นแบบนายไม่ได้ซึ่งฟูจิวาระเนี่ยก็เอ่ยปากชมอาหวังที่หลายปีมานี้เขาก่อเรื่องไว้มากมายแต่กลับไม่มีใครจับเขาได้เลยและบอกให้อาหวังเล่าเรื่องตัวเองมาให้ฟังบ้างอาหวังเนี่ยจึงเล่าว่ามีชายแก่อยู่คนหนึ่งวันนึงมีโจรเข้าบ้านเขาและโจรนั้นก็บอกว่าเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังหน่อยสิแต่ตาแก่นั้นจึงบอกว่านายรีบไปลงนรกซะแล้วก็เป็นแค่โจรที่ขึ้นมาขโมยของบนบ้านยังจะมีหน้ามาอยากฟังเรื่องคนอื่นฟูจิวาระเมื่อได้ฟังแบบนั้นจึงตอบไปว่าจักรวรรดิญี่ปุ่นของเราต้องการจะรวมประเทศต่างๆเป็นวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาช่วยทุกคนอยู่อย่างสุขสบายนึกไม่ถึงว่าพวกนายจะมองเราเป็นโจรด้านอาหวังจึงตอบไปว่าทำให้บ้านเราแตกสลักขาดแถมทุกที่ยังมีการเข็นฆ่านี่เรียกว่าการช่วยเหลือหรอด้านฟูจิวาระจึงหยิบมีดที่เจอในสถานที่เกิดเหตุการณ์ที่ไส้ศึก3คนถูกฆ่าขึ้นมาและพูดว่างั้นนี่คือเหตุผลที่นายใช้สิ่งนี้มาเล่นงานเราสินะด้านอาหวังจึงตอบไปว่าเราก็ต้องเอาคืนด้านฟูจิวาระเองเนี่ยเขาก็หัวเราะออกมาและพูดว่าดีงั้นมาดูกันว่าใครจะรอดและหนังก็ตัดมาที่หัวรถไฟตอนนี้ซึ่งนายรถไฟก็พยายามสั่งให้เด็กหนุ่มเล่นการเติมถ่านซึ่งเขานั้นจะพยายามเร่งความเร็วให้รถไฟให้ได้มากที่สุดตัดมาทางด้านฉีซุนและเตรียมซุ่มโจมตีอยู่ก่อนแล้วพอรถไฟมาถึงเขาก็เปิดฉากโจมตีทันทีโดยเขานั้นเล่นงานรถหุ้มเกาะที่เล่นนำหน้าก่อนที่จะบุกเข้าไปยึดรถและใช้ป้อมปืนของมันโจมตีใส่รถไฟทันทีและไม่นานรถไฟก็ชนเข้ากับรถหุ้มเกาะแรงกระแทกเนี่ยก็สะเทือนไปทั่วทุกส่วนของรถไฟทันทีด้านอาหวังก็ได้ใช้โอกาสนี้หยิบมีดขึ้นมาพยายามจะฆ่าฟูจิวาระแต่เขาก็พลาดท่าโดนแทงมือปักมือไว้บนโต๊ะซิเองฟูจิวาระจึงบอกให้อาหวังรอดูได้เลยว่าพวกพ้องของเขาจะถูกทหารญี่ปุ่นฆ่ายังไงอาหวังเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็หยิบจอกเล่าสาดใส่หน้าฟูจิวาระด้านฟูจิวาระเมื่อโดนแบบนั้นเขาจึงเอาขวดเล่าฟาดหัวอาหวังจนสลบไปในทันทีต่อมาทางด้านฉีซุนเขาก็สมซันออกมาจากรถหุ้มเกาะเพราะได้รับบาดเจ็บหลังจากที่รถไฟหยุดซึ่งด้านกองกำลังปฏิวัติก็เริ่มทำการโจมตีทันทีด้านฟูจิวาระจึงสั่งให้เคลื่อนขบวนรถด้านอิวาอิจึงรีบไปที่หัวรถจักรและสั่งให้เด็กหนุ่มรีบเติมถ่านแต่เด็กหนุ่มเนี่ยก็ไม่ยอมเติมเขาจึงโดนอิวาอิตีจนล้มและถูกทำร้ายจากนั้นอิวาอิเนี่ยก็เติมถ่านด้วยตัวเองซึ่งเด็กหนุ่มเองเนี่ยก็เหยียบมีดที่ได้จากอาหวังมาและพุ่งเข้าใส่อิวาอิแต่ก็ทำได้แค่แผลเล็กๆบนใบหน้าเท่านั้นแถมยังโดนอิวาอิเอาพวกตักถ่านฟาดใส่เขาไม่ยั้งอีกซึ่งเด็กหนุ่มที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็ใช้แรงฮึบสุดท้ายได้คว้าแท่งเหล็กแหลมแทงใส่ท้องของอิวาอิแต่นั่นก็ทำให้เขาเนี่ยโดนอิวาอิยิงจนเสียชีวิตต่อมาด้านอาหงก็แอบขึ้นรถไฟมาได้และอยู่ที่ตู้ของฟูจิวาระพอดีซึ่งเขานั้นก็พยายามจะเข้าไปช่วยอาหวังแต่ก็ถูกทหารญี่ปุ่นและฟูจิวาระมาขวางไว้และนั่นก็ทำให้อาหงได้ถูกยิงเข้าหลายนัดในตอนนั้นฟูจิวาระก็เดินเข้ามาหาอาหงและบอกอาหงว่าเราเคยเจอกันแล้ววันนี้ฉันตั้งใจรอนายเลยนะนายพอจะยืนขึ้นมาดื่มไหวไหมแล้วก็จ่อปืนเข้าที่หัวของอาหงด้านอาหวังในตอนนั้นจึงพุ่งเข้าใส่ฟูจิวาระหวังจะแย่งปืนนะครับแต่นั่นก็ทำให้ตัวเองโดนฟูจิวาระยิงเข้ากลางอกด้านอาหง
จึงได้ใช้โอกาสนี้ยิงใส่ฟูจิวาระและด้วยพลังทำลายของปืนที่ชีสุนดัดแปลงมาให้ทำให้ฟูจิวาระในแขนขาดทันทีและหนังก็ตัดฉากไว้ที่หัวรถจักรสักครู่และก็แสดงให้เห็นทั้งเด็กหนุ่มและอีวาอิซึ่งทั้งคู่นั้นก็ตายในสภาพยืนสู้กันอย่างนานก่อนจะตัดกลับไปที่อาหงอาหงใช้แรงฮึกสุดท้ายพยุงตัวขึ้นไปนั่งข้างอาหวังและอาหวังนั้นก็สิ้นใจไปนะครับเมื่ออาหงเห็นแบบนั้นจึงเอาบุหรี่จุดระเบิดที่พันติดมากับตัวเองเพื่อทำลายขบวนรถไฟทิ้งไปพร้อมกับการพิชีพตัวเองพร้อมกับหลับตาและพูดขึ้นว่าทุกคนเตรียมเราด้วยเราจะไปหาแล้วและจากนั้นฉากก็ตัดไปที่พวกพ่อของอาหงที่กำลังดูภาพรถไฟระเบิดอยู่ใกล้ๆและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงนะครับเป็นไงบ้างครับกับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าสนุกและมันมากๆนะครับในตอนสุดท้ายของเรื่องอาหงนั้นก็ได้เสียสละตัวเองเพื่อชนะญี่ปุ่นและปลดปล่อยชาวจีนให้เป็นเอกราชได้สำเร็จโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 5.8 คะแนนและสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอครบ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ